ไงบ้างครับกับคาแรคเตอร์ที่เล่นกับคู่กับพี่ปันปันถือว่าเป็นพระเอกเรื่องแรกเลยไหมถือว่าเป็นพระเอกเรื่องแรกเลยไหมถ้าเป็นซีรีส์ยาวก็ถือว่าเป็นพระเอกเรื่องแรกครับผมเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีเป็นพระเอกเหมือนกันแต่ว่าเป็นหนังสั้นอะไรอย่างนี้ครับผมก็บทบาทเป็นคนที่รักสัตว์แล้วก็สงบครับผมแล้วก็จะเป็นคนใจเย็นครับจะคนจะเห็นว่าร้ายเนี่ยเฉพาะคนที่สนิทเท่านั้นอะไรใช่ก็จริงๆเราเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วแล้วก็ที่บ้านก็เลี้ยงสัตว์ครับผมก็ไม่ได้ไกลจากตัวเราเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเราแต่ว่ามันมีความยากในเรื่องของพอเราเป็นสัตวแพทย์มันจะต้องมีเรื่องของการวิธีจับสัตว์ที่ถูกต้องเวลาเขาป่วยอะไรเงี้ยหรือว่าเวลารักษาน้องเขาเงี้ยน้องเขาจะมีแบบมันจะมีอุปกรณ์การแพทย์มีเครื่องมืออะไรต่างๆเงี้ยเราต้องมาเรียนรู้ว่าที่จับที่ถูกต้องแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อน้องเขาเนี่ยต้องจับยังไงอะไรประมาณนี้ครับผมกดดันไหมคะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแบบเกี่ยวกับวงการแพทย์แล้วก็เล่นกับพี่ปันปันด้วยถามว่ากดดันไหมผมว่าน่าจะเรียนรู้ได้ครับผมน่าจะเรียนรู้ได้แล้วก็เล่นกับปันปันไม่กดดันเพราะว่าจริงๆเราเป็นรุ่นเดียวกันครับแล้วก็เคยเล่นมาก่อนเรื่อง One Night Steal มาด้วยกันก่อนแล้วก็ค่อนข้างรู้จักกันมาในระดับหนึ่งที่เคยเล่นเรื่องก่อนหน้านี้มาครับก็ปันปันน่ารักครับช่วงนี้เห็นฝึกงานด้วยใช่ครับจัดสรรเวลาไงคะก็เป็นพระเอกด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยแล้วก็ไหนจะฝึกงานด้วยผมแบ่งจริงๆแบ่งเป็นเสาร์อาทิตย์ครับส่วนใหญ่จะรับงานของถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยออกกองแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ถึงศุกร์จะเป็นทำงานที่ออฟฟิศครับผมแต่ว่าวันนี้ลามาใช่เพราะว่าเป็นงานแบบงานใหญ่อะไรเงี้ยก็ขอลามาเป็นบางโอกาสครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เน้นหนักไปที่ฝึกงานก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝึกงานต้องเป็นเมนหลักเดี๋ยวไม่จบ ครับฝากผลงานหน่อยซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจบ้างโอเคครับก็ฝากผลงานของปื้มด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นผลงานที่เป็นขึ้นเป็นนักแสดงหลักเต็มตัวเลยครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในหลายๆอย่างแล้วก็มีความสนุกครบรถแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นความรักแล้วก็ตลกคอมเมดี้ดราม่าครับมีทุกอย่างเลยครับผมก็มีนักแสดงอีกหลายคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นปันปันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ณฮอยซีไม่ว่าจะเป็นพี่นีนไม่ใช่พี่เนาะ นีนโอเคครับผมมีอีกหลายคนมากครับข้างมากครับก็ฝากด้วยนะครับ